สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องพระร่วงนะครับพระร่วงสนิมแดงที่คนโบราณเนี่ยชอบแล้วก็นักเลงโบราณหรือว่าผู้ใหญ่หลายๆท่านที่มีลูกน้องเยอะๆคุมบริวารทั้งหลายเยอะๆนิยมนำมาใช้ตั้งแต่ยุครุ่นปู่รุ่นย่าเราแล้วครับนะฮะวันนี้ผมมีพระร่วงลางปืนนะครับ1องค์แล้วก็พระร่วงหลังไร้ผ้าจังหวัดลพบุรี1องค์นะครับมาให้เพื่อนๆชมกันนะครับใครมีแบบนี้นะครับสวยๆหลายๆแสนสวยมากๆเป็นร้านทางร้านเรารับเช่านะครับทางร้านเรารับเช่าเน้นเลยตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูพระร่วงเอ้าโอเคนี่ครับพระร่วงเห็นชัดไหมครับนะฮะนี่พระร่วงหลังลังปืนนะครับหลังลังปืนนะครับนี่ฮะพระร่วงหลังลังปืนอันลือลั่นนะครับใครมีแบบนี้นะฮะทางร้านรับเช่าอยู่นะครับเป็นร้านเลยนะครับสวยๆนะครับถ้าชำรุดเสียหายก็หลักแสนแล้วแต่นะครับวิธีการดูโอเคเริ่มเลยนะครับวิธีการดูนะครับก่อนอื่นที่นักสะสมพระที่จะเล่นพระร่วงลางปืนเนี่ยอยากให้จำพิมพ์ทรงนะครับรายละเอียดขององค์พระให้ได้ทั้งหมดนะครับรายละเอียดองค์พระให้ได้ทั้งหมดนะครับมีกระจังหน้ามี2เส้นเห็นไหมครับเป็นใส่หมวกทรงเซิร์ฟขึ้นไปมีหน้ามีตาจมูกปากครบเลยนี้นะครับสร้อยคอนะครับมือที่ยกมาประทานพรนะครับอีกมือก็ทิ้งดิ่งแบมือนิ้วโป้งออกมาเห็นไหมฮะก็มีเข็มขัดนะครับ3 เส้น 1 2 3นะครับตรงกลางก็จะเป็นเอาเรียกกันง่ายๆว่าหัวเข็มขัดในยุคเราแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับดูง่ายๆเลยท่านใดมีแบบนี้นะครับเรารับเช่านะครับองค์นี้แดงมากนะครับแดงมากเลยนะครับแล้วพิเศษเลยผมเห็นมาหลายองค์นะครับองค์นี้มีแต่งนิ้วเท้าเห็นไหมฮะพอเทเสร็จพระยังไม่แห้งดีเนี่ยมีแต่งนิ้วเท้าแต่งแบบโบราณเลยนะครับโอเคนี่ด้านก้นนะครับสนิมแดงสวยงามมากนะครับใครมีรับเช่าเลยนะครับคำว่าหลังลางปืนก็คือตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของแข็งกดลงไปเพื่ออะไรเพื่อให้ด้านหน้าเนี่ยเนื้อเข้าพิมพ์ได้มากเห็นไหมฮะให้ชัดเจนนะครับแล้วก็นี่นะฮะหลังปืนชอบมีเส้นตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ไม่มีก็มีนะครับแล้วก็เป็นกับกาบนะครับเป็นกับกาบมีเส้นเส้นนะครับแดงมากองค์นี้ไม่เคยเห็นแดงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีคีบๆนิดนึงด้านข้างนะครับอย่างนี้แท้เลยบางคนดูตกใจนึกว่าเป็นรอยตัดแบบพระลพบุรีจริงๆไม่ใช่นะครับของสุโขทัยสวรรคโลกเนี่ยเขามีวิธีสร้างที่ลึกลับซับซ้อนบางครั้งเราใช้เบสิกในการดูของพระสนิมแดงทั่วไปไม่ได้นะครับก็ต้องดูเฉพาะวิธีการดูแบบเฉพาะนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้แดงมากๆองค์นี้นะครับนี่อันนี้มีรูสะดือนิดนะฮะนี่ฮะมุมท้องเห็นไหมฮะท้องต้องอ้วนขึ้นมาหน่อยนะครับอย่างนี้ใครมีรับเช่านะครับนี่พระร่วงหลังไร้ผ้าองค์นี้ก็สวยงามนะครับพระร่วงหลังไร้ผ้านะครับสวยงามมากอันนี้งองๆหน่อยนะครับอันนี้คือทางร้านดาวสุพรรณนี่มีแต่ของแท้นะครับแล้วมีของที่ร้านทั้งหมดนะครับเป็นสมบัติของที่ร้านทั้งหมดนะครับนี่แดงมากเลยใครมีรับเช่านะครับผมยังเล่นอยู่นะครับนี่ตามนี้ปีหมดเลยนะฮะปีหมดเลยนะครับนี่ปีหมดเลยนะครับปีหมดนี่หมวกเห็นไหมฮะแต่ของลพบุรีเป็นหลังไร้ผ้านะครับถ้าเป็นสวรรคโลกเป็นหลังลังปืนขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันแต่ของลพบุรีเนี่ยที่เป็นหลังไร้ผ้าเนี่ยมีด้วยกันหลายพิมพ์
มียุคหลายทรงแล้วก็ขนาดเล็กใหญ่ความสูงความยาวอาจจะแตกต่างกันแต่ของพระร่วงสวรรคโลกเนี่ยมีองค์พิมพ์เดียวนะครับมี2พิมพ์นะครับแล้วขนาดต้องเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นก็หรือการศึกษามันก็ง่ายต่อการฝึกฝนที่จะดูให้ท่องแท้นะครับโอเคครับแล้วมาเจอกันคลิปหน้าครับ